สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมตรักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Extreme Football นะครับซึ่งตัวเกมนี้จะเป็นเกมมือถือแนวสตรีทฟุตบอลนะครับที่จะให้แบ่งฝ่ายเป็นฝั่งละ4ต่อ4นั่นเองนะครับตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการบน Store ไทยแล้วก็มีภาษาไทยแล้วด้วยนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ตัวเกมมันเปิดให้บริการบน Store ต่างประเทศมาสักพักแล้วแต่ว่ามันจะล็อกโซนไว้นะครับมันเข้าเล่นไม่ได้นั่นเองจนกระทั่งผมลืมไปแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมาเปิดบน Store ไทยนะครับสักพักแล้วเหมือนกันนะฮะก็ไปเจอข่าวมาก็เลยนำมาแนะนำอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะใครสนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการเล่นกันดีกว่านะครับผมก็กดเพลย์ตรงนี้ครับนี่แล้วมันก็จะสุ่มหาแมตช์ให้กับเรานะครับรอสักพักหนึ่งนะฮะตัวเกมจะมีการแบ่งนะครับตำแหน่งด้วยนะสามารถที่จะสลับตำแหน่งลงไปเตะได้นะครับมีกองหน้ากองหลังอะไรประมาณนี้นะครับกองกลางประมาณนั้นน่ะนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับมันจะสุ่มแมตช์นะเราจะไปเจอกับคนที่ออนไลน์เล่นกับเราอยู่นั่นเองนะครับนี่มาแล้ว ตัวเกมก็จากที่ลองเล่นมามันก็แบบว่ายังบังคับได้ยากๆอยู่เหมือนกันนะอาจจะต้องรอตัวเกมพัฒนาอีกหน่อยนะครับแต่ก็เล่นโอเคนะมาจัดไปตอนนี้ยังพิมพ์ไม่ได้ครับส่งแค่อิโมจิอะไรแบบนี้ได้แค่นั้นเองนะครับผมโอเคมาจัดไหมครับฝั่งเขาได้เคลียร์ก่อนฮะเราต้องประกบตัวนิดนึงครับผมตัวตรงนี้เอ้ยสไลด์โอ้สวยเพื่อนหลุดแล้วเพื่อนส่งให้เพื่อนหน่อยโอ้นี่จะเตะอย่างเดียวเลยนะเวลาเล่นนะครับอย่างห่วงบอล นะครับผมควรจะแบบส่งให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมากนะฮะไม่ควรห่วงบอลเลยนะครับเฮ้ยเวลากดสไลด์ก็มันจะมีแบบตัวเกมมันสอนอยู่อ่ะมันจะอยู่ด้านบนนะครับกดคลิกแล้วมันจะสไลด์ให้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยชุบชุบส่งเพื่อน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 นี่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนส่งหน่อยโอ้โหตายแล้วเนี่ยเลี้ยงทำไมเฮ้ยนี่ผมเจอจอมเลี้ยงนะดูดิดูดิไม่มีการส่งนะดูครับเขาจะพยายามไปยิงเองนะดูดิโอ้ยเพื่อนเอ้ยส่งสักทีเถอะดูเขายิงโอ้โหตายแล้วเฮ้ยส่งโอ้โหดูฮะโอ้อย่าเป็นคนแบบนี้นะครับเวลาเล่นนะขอบอกเลยนะครับควรจะส่งให้เพื่อนนะถ้าส่งได้ควรส่งให้เพื่อนดีที่สุดนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นเลี้ยงๆนะเวลาเลี้ยงๆเยอะๆแล้วยิงไม่เข้าอย่างเงี้ยมันก็จะเสียไปเลยครับทำให้บอกว่าทีมอาจจะไม่ชนะได้นะเพราะว่าเวลามันแค่ไม่กี่นาทีเองนะครับผมสังเกตมีสกิลเห็นไหมฮะมีสกิลตรงนี้ครับส่งดิฟึบฟึบฟึบหลบหน่อยนิดนึงฟึบฟึบฟึบนี่ผมใช้สกิลแล้วนี่ฮะกดใช้สกิลปุ๊บส่งให้เพื่อนหน่อยเรียบร้อยกำลังจะใช้สกิลเมื่อกี้แต่มันไม่ติดนะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนผมก็ได้คิลเลอร์พาสไปเมื่อกี้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวจะใช้ท่าให้ดูจะใช้ทันหรือเปล่าไม่รู้ครับเหลืออีกนี่ใช้ไปเลยละกันนี่ครับแล้วก็กดยิงครับผมนี่โอ้โหแต่เซฟได้เพราะว่ามันยิงไกลไปนะครับประมาณนั้นนี่คือท่าไม้ตายนะครับมันสามารถสลับสับเปลี่ยนท่าได้นะเฮ้ย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 อย่าให้เข้านะเพื่อนโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้เข้าเฉยโอ้โหจบการแข่งขันครับเสมอ1-1ฮะเรียบร้อยครับผมโอ้โหเนี่ยรูปแบบการเล่นตัวเกมก็จะประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากนะฮะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเอ้าทำไมมัน 1-0 น่ะสรุปแล้วชนะเว้ยเฮ้ยสวยครับผมนึกว่าจะไม่ชนะนะฮะยังมีติดๆขัดๆบ้าง นะครับบังคับค่อนข้างยากนิดนึงนะตอนนี้นะเวลาเล่นเสร็จนะครับเราก็จะได้พวกกล่องอะไรเงี้ยมาเปิดนะครับเนี่ยมันจะขึ้นตามขีดอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้พวก EXP กล่องนี้ขึ้นมาเมื่อเต็มร้อยแล้วเราก็จะมีกล่องให้เปิดนะครับก็กดเข้ามาเปิดได้นะครับผมนี่ฮะมีไอเทมค้างอยู่2นะครับก็กดเปิดได้เลยนี่อ่ะบวกโอเคอีก1กล่องยังไม่หมดก็กดเปิดไปครับนี่ฮะได้เงินมาครับแล้วก็ได้ไอตัวเหลี่ยมนี้มาด้วยนะครับผมถ้าเกิดมีให้อัพมันก็จะแบบกดเข้ามาดูที่ตัวละครได้เนี่ยมันจะมีให้อัพเลเวลครับเราก็สามารถที่จะอัพได้นะฮะต
ัวละครนะครับนี่คือข้อมูลนะครับซึ่งมันจะมีทักษะอยู่นะฮะอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมเล่นไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีทักษะท่าเตะเหนือหัวเมื่อกี้ที่ทำให้ดูนะครับแล้วก็มีทักษะแบบว่าท่าหลอกเลี้ยงหลบอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถสลับได้นะครับมันจะสลับแล้วก็เอาไปใช้ตอนเล่นแข่งจริงได้นั่นเองนะครับผมทีนี้มายกระดับตัวละครหน่อยนี่ฮะก็ใช้เงิน100นะครับในการเพิ่มระดับแต่ว่าเงินผมไม่มีนั่นเองนะครับก็โกไม่พอนะครับขาดอีก41นะฮะอันนี้ก็เป็นทักษะครับแล้วก็มีภารกิจต่างๆนะครับผมรวมถึงเสื้อผ้านะครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะฮะประมาณนี้แล้วก็เข้าไปฝึกซ้อมได้เหมือนกันนะครับตัวเกมยังไม่มีอะไรมากครับนี่ฮะก็สามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะถ้าเกิดเราจะเล่นโซเฟียก็กดสลับมานะครับแล้วก็กดเลือกแค่นี้ก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับด้านหน้าโซเฟียจะค่อนข้างเซ็กซี่นิดนึงนะครับแล้วก็เอาไปแบบว่าเล่นต่อได้หลังจากนั้นนะครับก็เป็นแบบว่าตัวที่แบบคอยประกบคู่แข่งอะไรประมาณนี้ความสามารถแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครของเรานะต่อไปก็มีระบบร้านค้าครับผมนี่สามารถที่จะเข้ามารับของฟรีได้นะครับอันนี้น่าจะต้องดูโฆษณานะผมยังไม่ได้ลองนะครับผมแล้วก็มีแบบขายโครงขายของอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับสายเติมนะแล้วก็มีเชิญพงเชิญเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เชิญได้แล้วก็มีจัดอันดับด้วยนะครับตรงนี้นี่มันก็จะบอกนะครับอันดับเราอันดับที่เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะฮะคนไทยก็เล่นเยอะนะเนี่ยแล้วก็มีให้ฝึกซ้อมนะครับสามารถเข้าไปฝึกซ้อมได้นะทีนี้ก็ตรงเซตติ้งครับด้านบนเห็นไหมแล้วก็มากดตั้งค่าครับสามารถมาปรับเปลี่ยนภาษาได้ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมีภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาเวียดนามภาษาอินโดอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็เปลี่ยนได้เลยนะครับรวมถึงคุณภาพกราฟิกของตัวเกมนะครับก็ปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูอีกรอบนึงนะครับโดยใช้ผู้หญิงคนนี้โซเฟียนั่นเองนะฮะกดเพลย์เข้าไปมาแล้วก็รอจับคู่แมตช์อีกรอบนึงนะครับนี่มาแล้วอันนี้จะเป็นตัวประกบนะเอาไว้แบบว่าไปยิงก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ายิงได้นะครับไม่ใช่ว่ายิงไม่ได้มาแล้วนี่จัดไปเลยเพื่อนเย่ yeah. โอเคฮะลุยนี่เราต้องประกบหลังไว้ครับมันจะมีท่าสไลด์แย่งบอลเห็นไหมฮะเพื่อนเลี้ยงไปไหนเนี่ยเพื่อนฮัลโหลเพื่อนส่งสักทีดิเพื่อนโอ้ตายแล้วเฮ้ยสไลด์โอ้ไปดิเข้าไปข้างหน้าดิโอ้นี่คนนี้จะเลี้ยงแล้วครับเจอแต่สายเลี้ยงนะฮะแล้วก็ยิงครับไม่เข้าเอาเข้าหรือเปล่าเข้าไหมเข้าเรียบร้อยนึกว่าจะไม่เข้าโถเอ้ยยังดีที่เข้านะเจอพวกเลี้ยงเดี่ยวซะส่วนใหญ่นะฮะนี่แน่เลี้ยงเหรอเฮ้ยเอาแล้วเราต้องวิ่งนิดนึงวิ่งนึงสไลด์เอาสไลด์ไม่โดนนี่แน่สไลด์ไปเลยอุ๊ยมันส่งแล้วผมจะต้องสไลด์โอ้โหเหลืออีก2วิคือมันสไลด์ติดต่อกันไม่ได้นะครับผมส่งไหมเพื่อนโอ้ดูเขาใช้ท่าครับเอาเอ้ยนี่แน่มาส่งให้เพื่อนครับผมนี่มันต้องส่งแบบเล่นเป็นทีมหน่อยน่ะๆๆแบบนี้เนี่ยมาสไลด์อะไรเนี่ยส่งให้เพื่อนครับนั่นไงโอ้โหแล้วจะยิงไปไหนเอ้ยเข้าเฉยโอ้นี่โอเคนี่ครับ 2-0 แล้วสวยๆเหลืออีก43วินะครับผมเนี่ยไอ้คนเนี้ยดำๆเนี่ยมันไม่ค่อยส่งเพื่อนนะฮะนี่แล้วเขาใช้ท่าแล้วครับเข้าแน่ๆโอ้โหไม่เข้าว่ะโกเซฟครับผมส่งดิส่งหลังดิจะอ้อมทำไมล่ะเพื่อนโอ้โหนี่ยิงสวยเอ้าแล้วก็ยิงไม่ได้ครับผมมาต่อสไลด์ครับสไลด์นี่สไลด์ยังไงก็ไม่ฟาวนะครับเกมนี้หรืออีก8วิครับน่าจะไม่มีปัญหาแล้วแหละตัวผมนี่รอวิ่งอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็เอาส่งข้างหลังเฉยโอเคชนะเรียบร้อยเย้นี่เสร็จเรียบร้อยครับผม
โหโอเคเรียบร้อยอ้าวแล้วดูเหมือนว่ามันจะแบบเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับนิดนึงอันนี้มันจะมีหน่วงๆบ้างครับแต่ก็เล่นโอเคนะเล่นได้ไม่ได้ถึงกับน่าเกลียดอะไรนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศของตัวเกมนะครับที่ผมมาเล่นให้ดูนั่นเองนะฮะเป็นเกมแนวสตรีทฟุตบอลนะครับที่ก็สำหรับใครที่ชอบเตะบอลอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็เล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็เกมนี้เลยนะครับนะตอนนี้นะนี่มีกดเข้ามารับรางวัลได้ด้วยครับเฮ้ยผมได้ตัวนี้แล้วว่ะอเล็กซีเหรอเอ้ายังกดรับไม่ได้เหรอมันบอกว่าไปรับรางวัลก่อนหน้านี้รางวัลไหนอ่ะโอ้ก่อนหน้านี้ก็มีให้รับขอรับอันนี้ก่อนครับผมนี่ฮะแล้วก็มารับตัวนี้นี่ได้มาใหม่เย้ว้าวอันนี้เป็นตำแหน่งไหนเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเยสเคกองหน้ากองหน้ามาแล้วครับตัวจริงเสียงจริงเปิดกล่องหน่อยสิได้อะไรได้โซเฟียมาครับบวก10เล่นไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกให้ครับของพวกนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยแล้วก็มีปลดล็อกมือนั่นให้นะฮะมีของให้กับเรานั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมนะนี่ฮะตัวใหม่ที่ผมได้มาครับค่าพลัง54นะครับแล้วก็ตอนนี้สามารถที่จะอัปเดตโซเฟียได้นะฮะไหนลองอัปดูซิอัปได้หรือเปล่าใช้เงิน50ก็อัปไปเลยแล้วกันนะครับนี่ฮะความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นทันทีทันใดนั่นเองนะครับประมาณนี้ฮะใครสนใจเกมนี้ก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับยังไงก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับผม